action. ครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วภาพเบลอเดี๋ยวผมจะมา8วิครับอุ้ยแบตเตอรี่ต่ำมีเลยช้าได้ป่ะมีครับเข้ามาเรื่อยๆครับสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาอยู่ในอนาบริเวณที่เป็นมหาจุฬาราชวิทยาลัยมจร.มจร.วังน้อยครับมาวังน้อยเพราะฉะนั้นข้างๆตัวผมเนี่ยล้วนแต่เป็นสถานที่ที่เป็นที่อยู่ของพระนะของพระสงฆ์องค์เนนหลุดมาที่นี่วันนี้เพราะพูดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยจังหลังๆมานี่ก็มีคนสงสัยอีกแหละดีแล้วนะฮะปรัชญาก็คือความสงสัยเนี่ยครับสงสัยเนี่ยฮะทำให้เกิดความเจริญสงสัยทางโลกก็เสาะแสวงหาความรู้แบบโลกไปสงสัยก็สนใจใฝ่รู้ทางโลกก็อ่ะก็ร่ำเรียนเขียนอ่านไปทางโลกก็เพื่อไปประกอบสมาชีพชอบนั่นคือทางโลกใครก็ตามที่สามารถมองเห็นบอลตัวเองบอลทูบีนะทางโลกก็ประกอบอาชีพไปเจริญรุ่งเรืองทุกๆด้านนะครับส่วนทางธรรมมันก็ไม่ต่างกันใครที่สามารถมองเห็นบอนทูบีของตัวเองในทางธรรมก็สามารถที่จะเข้าถึงตัวเราเองได้คำว่าเข้าถึงตัวเราเองจะเข้าถึงได้ยังไงเนี่ยตรงนี้ลองฟังให้ดีนะฮะหัวข้อวันนี้เนี่ยการเข้าถึงตัวเราเองมันจะเข้าถึงยังไงทั้งที่ตัวเองก็เป็นตัวเราอยู่มันจะไปเข้าถึงอะไรถ้าเข้าถึงห้องนอนของตัวเองยังพอจะมองออกเข้าถึงใช่ไหมเข้าถึงห้องเรียนอย่างนี้คำว่าเข้าถึงน่าจะเป็นห้องนะเนาะห้องนู่นนี่นั่นไอ้เข้ามาเข้าถึงไอ้เข้าถึงตัวเราเองสิเข้าถึงยังไงจะรู้นะนะโอ้เข้าถึงตัวเราเองมันได้อะไรแต่เนี่ยมันไม่มีอะไรจะให้ได้นะถ้าก็ถึงห้องนอนยังพอที่จะหยิบของออกจากห้องนอนได้เข้าถึงห้องพระก็พอที่จะได้กราบพระได้ หยิบเอาพระทำความสะอาดพระอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมล่ะนะเข้าถึงห้องอะไรล่ะนะแล้วคิดเองครับตอนนั้นนะก็คิดไปสิครับเข้าถึงบ้านใครหยิบของในบ้านขั้นออกมาได้อย่างเงี้ยเข้า
้าถึงสถานที่อาคารใดเข้าถึงถ้ำก็ไปหยิบเอาของมาจากถ้ำในที่มืดได้อย่างเงี้ยนี่คำว่าเข้าถึงเข้าถึงแต่เข้าถึงตัวเราเนี่ยมันไม่ได้อะไรนะมันตัวเราจะมีอะไรเห็นไหมภาษานี้เป็นภาษาปรัชญานะครับไม่ใช่ภาษาพูดกันเล่นๆลอยๆนะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นก็เลยถึงอยากจะบอกว่าการเข้าถึงตัวเราเองเนี่ยมันได้อะไรคำตอบแบบเผยๆก็แล้วกันไม่เห็นจะมีอะไรให้ได้เลยเห็นไหมไม่เห็นจะมีอะไรให้ได้เอามาเลยเข้าถึงตัวเองเอาตรงไหนเอาอะไรเป็นตัวเข้าถึงจะเนี่ยเอามือเข้าถึงตัวเองเนี่ยล้วงกระเป๋ามันก็ไม่ใช่เข้าถึงตัวเองใช่ไหมเอาหวีของหวีผมก็เข้าไม่ถึงตัวเองคำว่าเข้าถึงมันน่าจะอยู่ในร่างกายเออใช่นะฮะคำว่าเข้าถึงเนี่ยมันน่าจะอยู่ในร่างกายเราถามว่าเอาอะไรเข้าไปถึงตรงนั้นเข้าถึงตัวเราเองนะครับโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆด้วยนี่หมายครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องจะเข้าใจง่ายหรอกแต่ผมว่าเข้าใจง่ายนะนะยกตัวอย่างแค่หน่อยเดียวก็เข้าใจเข้าถึงสิ่งนู้นสิ่งนี้สารพัดเข้าถึงตัวเราเองเข้าถึงบ้านเข้าถึงสวนมะม่วงก็สามารถเอามะม่วงมากินได้ใช่ไหมเข้าถึงบ่อน้ำก็สามารถที่จะเอาน้ำมากินได้หรือหาปูหาปลาในน้ำมากินได้ไอ้เข้าถึงตัวเราสิมันจะเข้ายังไงมันจะได้อะไรไม่เห็นจะได้อะไรเลยนั่นแหละครับก็แปลว่าเป็นก็เป็นปริศนาเนาะก็ ความสงสัยนั่นนะครับความสงสัยคือปริศนาธรรมนะครับปริศนาคือข้อสงสัยข้อสงสัยก็เป็นปรัชญาปรัชญามี2ด้านด้านที่1ก็คือด้านสงสัยนะครับเมื่อเวลาตั้งข้อสังเกตเกิดความสงสัยกันมาเอาล่ะทีนี้ก็เข้ามาถึงเรื่องราวภายในว่าการเข้าถึงตัวเราเนี่ยความจริงแล้วนะฮะมนุษย์โลกใบนี้ไม่มีใครเข้ามาถึงตัวเราได้หรอกไม่มีใครสามารถเข้ามาถึงในตัวเราได้โอเคไหมเข้ามาในรั้วบ้านได้เข้ามาในรถที่เรานั่งอยู่ได้นะครับใช่ไหมเข้ามาแต่เนื้อต้องตัวเราได้แต่ถ้าเข้าถึงอยู่ในภายในมันทำไม่ได้อะนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยย่อมมีสิทธิโดยชอบธรรมใช่ไหมล่ะที่จะเข้าถึงตัวเราเองด้วยวิธีแต่สำคัญนะด้วยวิธีเอาละเอาจับประเด็นก่อนการที่จะเข้าถึงตัวเราเองได้นั้นมันเข้าถึงได้โดยรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนซึ่งเป็นตัวของเราเองทั้งหมดทั้งมวลนะครับทำไมไม่ใช้คำว่าทั้งหมดทั้งปวงทั้งหมดทั้งมวลอย่าลืมนะฮะมวลตัวนี้เป็นพลังงานนะผมไม่ทราบภาษามวลเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลภาษาคำนี้เป็นพลังงานนะไม่ใช่บริหนึ่งมวลนะทั้งหมดทั้งมวลเห็นไหมหมดมวลนั่นเองมวลนี่เป็นภาษาแมสมวลโอเค MAWS นะมวลตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ขอได้โปรดเข้าใจมาพอเวลาพูดตรงนี้ปุ๊บนักฟิสิกส์จะรู้ทันทีเลยนะเห็นไหมใครก็ตามที่นักเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องเป็นฟิสิกส์ด้วยนะจึงจะรู้ตรงนี้ได้ถ้าหากว่าเป็นแค่นักวิทยาศาสตร์สาขาชีวะเนี่ยยัง
สาขาเคมีนี่ยังสาขาเครื่องกลยังสาขาอะไรกันสาขาคอมพิวเตอร์ก็ยังสรุปแล้วนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดสุดไม่สามารถที่จะรู้ภายในตัวเราเองได้เห็นไหมครับจนกระทั่งหมดมวลนะที่ว่านี่รู้ตัวเราเองฟังเลยนะตอนนี้เข้าเรื่องนะรู้ตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเราเองจนหมดตัวตนของตัวของเราเองหมดตัวตนของตัวของเราเองจนกระทั่งหมดมวลหมดมวลครับมวลเป็นภาษาฟิสิกส์นะครับอย่าลืมเอาล่ะทีนี้ก็อธิบายขยายความเพิ่มเติมชั่วโมงพอหรือนี่ขอแค่นี้ชั่วโมงพอหรือเดี๋ยวขึ้นต้นก่อนครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่มจร.นะมหาวิทยาลัยจุฬาราชวิทยาลัยไม่ใช่จุฬาลงกรณ์นะไม่ใช่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอันนี้มหาจุฬาราชวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยของพระสงฆ์นะครับจำหน่ายมหาวิทยาลัยสงฆ์มีอยู่สองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือมกุฏนะมกุฏนั่นก็คือสอนในเรื่องของนู่นส่วนที่เรียกว่าธรรมยุทธ์ก็จะเป็นดักเล่มเดียวกันนั่นแหละครับทั้งมหาจุฬาคือส่วนที่เป็นมหานิกายรู้สนิทหน่อยก็ดีเหมือนกันพระสงฆ์บ้านเมืองเรามีอยู่สองส่วนนะก็แต่มีดกเล่มเดียวกันนั่นแหละไม่รู้ว่าท่านเถียงกันหรือเปล่าไม่รู้จะว่าเถียงเรื่องราวพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันก็ไม่ต่างจากว่านอกกฎหมายก็เถียงกันนั่นแหละบัญญัติเหมือนกันแต่เถียงกันเนี้ยเรื่องไม่ใช่เรื่องเราเรื่องเราก็คือมารู้ตัวเราเองนะครับเอาละเริ่มต้นเราคือใครเราคือใครตัวนี้สำคัญนะครับถ้าตัวเราไม่รู้จักตัวเราเองว่าเราคือใครเนี่ยยุ่งเลยพื้นๆกันแล้วกันเราคือใครคือเด็กหญิงเด็กชายนะนายชายนางหญิงแล้วก็นางสาวหญิงโอ้ไหมชื่ออะไรเราคือใครก็รู้กันอยู่แค่นี้ก็รู้อยู่ทั้งโลกนะ 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยแค่นี้รู้ๆอยู่แล้วพื้นๆเบสิกต่ำกว่าเบสิกด้วยซ้ำไปเงี้ยนะฮะพื้นเนี่ยคำว่าเราคือใครต่อมาก็ชื่อเรียงเสียงไรบางคนมีหัวโขนมาสวมนะฮะยังมีหัวโขนมาอีกนะอันนี้ผิดจากมนุษย์แล้วเนี่ยหัวโขนคืออะไรก็ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์นั่นแหละก็เลยว่าหัวโขนนี่พูดในวัดนะเนี่ยพูดนอกวัดมันก็ไม่เหมาะเนาะพูดในวัดก็ขออภัยหน่อยแล้วกันนะบรรดาท่านสวมอะไรอยู่สวมหัวก็มีนะแบกไว้ที่บ่าก็มีหัวโขนนะติดไว้ในส่วนหนึ่งก็มีพอเวลาถอดออกมาแล้วมันก็ถอดมาแล้วหัวโขนที่ว่าถอดออกไปเสื้อถอดออกไปเครื่องประดับบ่งชี้ถึงตำแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์มันก็ไอ้เซมกันแล้วครับ
ก็คือมนุษย์ธรรมดาธรรมดานี่จุดเหม็นเหมือนกันแหละใช่ไหมมนุษย์จุดเหม็นเหมือนกันแหละใช่ไหมนั้นกลับมาสู่เข้าสู่มนุษย์ดีกว่าจะเป็นใครก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ยังไงก็ได้ประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นเราคือใครนะฮะพอเวลารู้อย่างนี้เออมันก็เริ่มจำแนกออกแล้วเนี่ยนะฮะจะเป็นมีคำสอนมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศแล้วจะมีไปทำไมทั้งนั้นนะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศแล้วจะมีไปทำไมพูดมากี่พันปีแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะแม้แต่ทางพระสงฆ์องค์เนนก็มีเหมือนกันเห็นไหมลาภยศสรรเสริญเห็นไหมครับถ้าไม่มีแต่งตั้งไปทำไมทีเนี้ยเห็นไหมครับมันย้อนแย้งไอ้เด็กเกิดที่หลังมาเนี่ยโอ้ยมันไปไม่เป็นนี่มันทำให้เด็กโง่คือตรงเนี้ยผมว่านะเด็กเขามีคิดมีสิทธิ์คิดนะเขามีหูมีตานะเด็กใช่ไหมพอเวลามาพูดเช่นที่ว่านี้อย่างนี้มันก็กลายเป็นเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงเพราะนั้นก็คือยอมรับใช่ไหมตำแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์เพื่ออะไรเพื่อเอาไว้บริหารจัดการกันและกันแล้วก็ยอมรับกันเอาไว้บริหารจัดการกันและกันเพราะว่าอยู่ด้วยกันจำนวนมากต้องมีกฎกติกามีมารยาทต้องมีหัวแถวกลางแถวท้ายแถวใช่ไหมฮะมันถึงจะอยู่ในส่วนที่สามารถควบคุมกันได้ถ้าไม่งั้นก็กลายเป็นสัตว์ป่าเถื่อนไปเงี้ยใช่ไหมล่ะมนุษย์ก็ต้องมีรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของสมมติไปนะครับพอเวลาเกิดคำว่าสมมติแล้วมันก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎของการเปลี่ยนแปลงสิ่งสมมติทั้งหมดแหละตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าอนิจจังนะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปในวัฏฏะไอ้คำว่าวัฏฏะของอะไรอ่ะถ้าเป็นข้าราชการวัฏฏะของราชการไทยใช่ไหมล่ะเริ่มต้นก็สมัครเป็นข้าราชการซะพออายุ60ก็จบแล้ววัฏฏะเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าอายุ60แล้วแล้วเราเรียกว่าเกษียณมันน่าจะไม่ให้มีอีกแล้วยศถาบรรดาศักดิ์ไปติดเอาไว้ทำไมล่ะใช่ไหมฮะเอาไว้ทำไมแล้วใช่ไหมก็เป็นนายเป็นนางไปเสียทำไมต้องมาติดเอาไว้จนกระทั่งวันตายนะเกิดประโยชน์อะไรมันยังแบกอยู่หมดภาระหน้าที่แล้วแบกอยู่ใช่แบกยศถาบรรดาศักดิ์ก็คนมันติดนะก็ถึงบอกว่ามันน่าจะหยุดแล้วตรงนั้นน่ะครับจะเอาไว้ทำไมล่ะเป็นประชาชนปกติธรรมดาไม่ต้องมีอะไรต่างมาโชว์ตัวโอ้อวดอะไรทำนองนี้ครับเนี่ยเด็กเกิดหลังมาตั้งมกราครับคนปี37เขาจะมองออกในพวกนี้เขาจะมองออกนะครับรุ่นเรามันแก้ไขไม่ได้ก็คงจะเป็นรุ่นเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นู่นแหละก็ไม่น่าจะเกิน15ปีมั้งแล้วคงจะออกมาเป็นตัวเป็นตนพอที่จะอ้างถึงอ้างอิงได้อยู่หรอกเห็นไหมเขาจะมาจัดพวกนี้พอเวลาเกษียณแล้วก็จบยศถาบรรดาศักดิ์นู่นโยนลงไปคูคลองนู่นใช่ไหมครับมันจะได้จบแล้วก็เป็นมนุษย์ทั่วไปเหมือนกันหมดทีเนี้ยเห็นไหมไม่ต้องมายำเกรงอะไรต่างบ้านเมืองเราต่อไปเนี่ยจะพูดมาสองคำนะไอ้กับยูมันมีคำมีสรรพนามนำหน้ามากเกินไปนะเห็นไหมคนบ้านเขาเมืองเขาพูดเขามาไอ้กับยูอย่างเดียวจะอยู่ในระดับไหนก็ได้อยู่หัวแถวนะผู้กำกับบัญชาหมายเลขหนึ่งหรือสองเขาพูดไอ้กับยูอย่างเดียวไม่ต้องมาถือยศถืออย่างถืออะไรสร้างชาติได้ขนาดได้เพียงใดนะครับคนบ้านเราโอ้ยนำหน้าเยอะใช่ไหมครับมันก็เลย
มันทำให้ หนักเกินไปหรือเปล่า ใช่ไหมพอเวลาคนมาเราพอเวลาพูดคุณกับผมนี่นะโอ้โหเขาถือว่าดูถูกนะคนที่เขาใหญ่โตเห็นไหมครับต้องลดแล้วนะพี่ลดเพรสเชอร์ลงมาหน่อยเนี่ยตายเป็นเหมือนกันแหละเนี่ยโอเคไหมคิดอย่างนั้นสิครับ ต้องลดเพรสเชอร์พอแล้วนะพี่มันหมดยุคแล้วนะนี่มันยุคไฮเทคแล้วเนี่ยยุคไฮเทคโนโลยีไปแล้วนะครับยังมาติดสิ่งเหล่านั้นอยู่เหรอฮะพอต่อไปใช้ไอกับยูหนักๆจะให้ดีกูกับมึงเนี่ยโหเจ๋งเลยด้วยเหมือนเพื่อนกันทุกอย่างกูกับมึงนี่เป็นไรไปล่ะไอกับยูกูกับมึงไปไม่ไปเอาไม่เอากินไม่กินทำไม่ทำเห็นไหมเรามาสตริกเรื่องพวกของความรับผิดรับชอบดีกว่าหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบเสรีภาพและอิสรภาพนี่ไม่ดีกว่าเด้อคิดพวกนี้ให้มันลงตัวให้เรียบร้อยมันก็จะโอ้ปะโถอยู่แค่นี้เองใช่ไหมฮะต่อไปก็มีปฏิสัมพันธ์กันเรื่องอะไรก็ว่ากันไปมนุษย์ใช่ไหมเป็นเรื่องไปแต่เรื่องก็ต้องรับผิดรับชอบด้วยในการปฏิบัติต่อกันและกันไม่ใช่เอาเปรียบกันอยู่เรื่อยไปโอ้ยมันไม่ถูกหรอกครับปลาใหญ่กินปลาเล็กเป็นมานานแล้วพี่เอ้ยปีไหนต่อไประวังไม่สิจะงัดไม่สูงเนี่ยผมจะพูดจังนะครับเด็กเกิดหลังมาที่หนึ่งมกราคม37นี่แหละสามแต่ไม่รู้นะพี่นะลุงหอกเตือนมาเยอะแล้วหลายครั้งนะยังไม่รู้ตนรู้ตัวอยู่ก็ซอยบ่ได้เด้อถึงวันนั้นเนี่ยก็ช่วยไม่ได้นะคุณพี่ว่าครับไปหนุนเอาละผ่านไปเราคือใครเห็นไหมซอยมาแล้วเราคือใครรู้จักตัวเราได้อย่างไรต้องรู้ตัวเราหวังว่าพูดมาถึงขนาดนี้แล้วนะฮะคงรู้จักตัวเราแล้วนะทีนี้เป็นเรื่องภายนอกหมดที่ว่าเมื่อกี้นี่ใช่ไหมมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศไม่มีก็ไม่ได้ทีนี้อย่างนั้นก็ตามทีให้มันอยู่ในกรอบองค์รวมใหญ่เลยทั้งหมดที่ว่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกจบข่าวต้องเอาให้อยู่ตรงนี้นะถ้าหากว่าเป็นของกินของอยู่ของใช้ของเก็บก็ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอก็แปลว่าต้องประกอบสมาชีพชอบใช่ไหมตอนนั้นเอาให้อยู่ปึ๊กแปลว่าตีเสาเข็มแล้วจึกวางกรอบแล้วตัวมามันมีแค่นี้หรือมนุษย์กรรมตัวเราเห็นไหมฮะมันมีอีกทำไมต้องมีความคิดมนุษย์เห็นไหมทำไมต้องมีความคิดอย่างบางทีนี่เป็นสมมติบ่นะสมมติบทที่มันจับต้องได้ที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยเรื่องสมมติบทนะการที่จะรู้จักตัวเราหรือว่าเข้าถึงตัวเราเนี่ยมันต้องรู้เรื่องตัวสมมติให้หมดโอเคไหมครับนั่นคือสมมติมีความจริงอยู่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกโอเคไหมครับนั่นก็คือกรอบใหญ่วางไปชึกไปนะครับต่อมาก็มาพูดถึงเรื่องของความคิดก็คือใจใช่ไหมใจคือความนึกความคิดวันหนึ่งโอ้โหความคิดมา108มาอย่างเช่นผมพูดตรงนี้นะฮะเสียงดังไปนู่นเด็กร้องกึกกักกึกกักนะใช่ไหมครับเฮ้ยเด็กมันร้องแรกแหกอะไรไปทำไมนี่คือความคิดมันไปนะก็เข้าหูไงเสียงมันเข้าหูสู่ใจก็เลยโอ้ยมันร้องทำไมเด็กเนี่ยเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมถ้าหากว่าเราเข้าใจตัวเราบ้างยิ่งขึ้นบอกโอ้เด็กคือเด็กเออเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอกยิ่งเรามาบ้านของเขาเนี่ยครับห้ามเขาไม่ได้เมื่อห้ามเขาไม่ได้แล้วก็ต่างตอนซะมันอยู่ในเรื่องของเราในเรื่องของความคิดเรื่องความคิดไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องนามนะเรื่องความคิดจริงๆความคิดเนี่ยมันต้นเหตุความคิดมันจะมาจากรูปนะอย่างเช่นเด็กกำลังวิ่งเต้นแล้วก็ส่งเสียงดังเห็นไหมครับเด็กมันเป็นรูปเนี่ยพอเกิดรูปมาปุ๊บตัวสมมติเกิดขึ้นเห็นไหมครับเราได้ยินคือความคิดความคิดเป็นนามนะครับจำเลยความคิดเป็นนาม
ห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าเด็กวิ่งเด็กเสียงร้องก็เด็กเป็นรูปก็แปลว่าน้ำเนี่ยมันมาจากรูปใช่นะนี่เห็นทั้งโลกเนี่ยน้ำมานั่งขบมานั่งคิดมันมาจากรูปรูปที่ว่านี้มันก็ผ่านหูก็เด็กส่งเสียงดังมาผ่านตามองเห็นด้วยใส่เสื้อสีส้มสีดำสีขาวแล้วหูทั้งตายังเหลือแค่กลิ่นใช่ไหมมาใช่ไหมครับแค่หูกับตาเนี่ยโอ้โหมากพอแล้วเนี่ยก็เกิดความคิดความคิดเกิดเป็นนามเพราะฉะนั้นรูปกับนามมันพัวพันกันอยู่นะครับมันยากมันจะไปคิดว่าแยกง่ายนะครับพัวพันกันอยู่เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่จำแนกให้มันชัดเจนเราก็จะโอ้เราจะวางตัวไปตรงไหนล่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่รู้เรื่องรูปเรื่องนามที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนามคือความคิดนะครับความคิดจะมาจากรูปโอเคไหมเริ่มต้นตัวเราเป็นรูปใช่ไหมคือตัวเราเป็นรูปนะร่างกายนี่เป็นรูปเราคือใครเรามีร่างกายอย่างนี้แหละตัวเป็นชายตัวเป็นหญิงนี่คำว่าร่างกายสรีระของตัวเองเป็นหญิงเป็นเช่นนี้นะความเป็นหญิงอ๋อรูปร่างมันเป็นอย่างนี้นะใช่ไหมสวดทรงองค์เอวเป็นนี้นะเป็นชายกับสวดทรงเอวเป็นนี้นะหญิงกับชายโอเคไหมครับนี่คำว่าเราคือใครจะต้องรู้ตรงนี้ให้มันชัดเจนคือของตัวเราโอเคไหมครับ ต่อมา นี่เฉพาะเรื่องของร่างกายนะก็คือรูปเป็นสิ่งสมมติ100%โอเคมาทีนี้ต่อมาเป็นนามเรื่องของใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเอาส่วนย่อของกายเนี่ยเข้ามารำรวมก่อนเข้าหูสู่ใจเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจเข้าจมูกสู่ใจใช่ไหมเข้าปากกินมาเมื่อกี้เนี่ยอร่อยอร่อยเปรี้ยวหวานมันแข็งสู่ใจเอาเข้าผิวกายลมพัดเมื่อกี้ยุงกัดยุงกัดเมื่อกี้เป็นตัวไปทีเนี่ยเข้าผิวกายสู่ใจอีกเพราะฉะนั้นใจเนี่ยหัวใจก็คือหัวใจคำว่าใจคือหัวใจเนี่ยนื้อหัวใจมันอยู่ในร่างกายใช่ไหมโอเคไหมครับทีนี้พอเราอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันทำงานแค่ตรงนี้หัวใจเกิดดับเกิดดับเกิดดับปรุงแต่งปรุงแต่งก็คือความคิดนั่นแหละปรุงแต่งปรุงแต่งเกิดดับเกิดดับก็คือความคิดนั่นแหละมันความคิดมันโหตั้งแต่เริ่มเกิดจนกระทั่งถึงตายแล้วครับเห็นไหมความคิดอย่าคิดว่าหยุดง่ายนะครับความคิดเกิดดับเกิดดับเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นจะต้องรู้ว่า ภายในเราเนี่ยรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองมันถึงจะเจ๋งมนุษย์โอเคนะครับเอาล่ะกลับมาพอเวลาเข้าใจเรื่องใจแล้วเนี่ยคือความนึกคิดโอ้โหมันหลากหลายเหลือเกินความคิดผมว่านะใจเนี่ยมันผมก็พยายามบอกอยู่หลายครั้งนะฮะว่า หัวใจมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในท้องอยู่ในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาหัวใจใช่ไหมพอเวลาเราร้องแอ้มาเนี่ยก็มาเรื่องของหูของตาของจมูกของลิ้นของกายสัมผัสใช่ไหมแต่ใจมันอยู่นู่นตั้งแต่ปฏิสนธิดูสิมันถึงเข้าใจยากนะอย่างเมื่อกี้นี่พูดรูปมาตลอดก็พอเข้าใจเรื่องรูปอ๋อความคิดมันมาเชื่อมโยงกันตรงนี้นะพอได้แต่จริงมันเริ่มหัวใจมาตั้งแต่ปฏิสนธิฟังในตัวเรามันจึงได้ยากนะครับเข้าใจยากก็คือตรงนี้แหละรู้รู้ฟังผ่านภาษามันก็รู้ฟังผ่านภาษาก็รู้ผ่านภาษามองเห็นอากับกิริยาก็รู้โดยการมองเห็นอาการผ่านอากับกิริยาก็สองแรงบวกกันก็รู้และเข้าใจได้ง่ายประมาณนั้นครับโอเคนะพอเวลาเข้าใจแล้วไปต่อยังไงทีเนี้ยพอใจมันมาแล้วเนี่ยคือความนึกความคิดเพราะฉะนั้นเอาเจ้าความคิดของเราทุกความคิดของเราเนี่ย
ในทางโลกโลกเนี่ยมันจะมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกหมด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 เห็นไหมครับจากวัตถุภายนอกมันหมุนมาจากรูปไงมาจากภายนอกกำลังคิดภายในเห็นไหมครับนี่แหละก็คือสิ่งที่มนุษย์ต้องรู้จักตรงนี้นั้นจะเก่งกาจสามารถประการใดจะร่ำรวยแสนร่ำรวยแค่ไหนก็ตามทีต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้ภายในใจเราโอเคไหมครับนี่ยังไม่พูดถึงอัตโนมัตินะครับในร่างกายเรานะครับก็ให้รู้ว่าเออหัวใจมันเต้นตุบตับนี่จริงนะไม่ครับเอาละเมื่อรู้สภาพของใจมันเป็นเช่นนี้ว่าเนี่ยนี่ไงคือเกิดดับเกิดดับเกิดดับโอเคนะครับก็คือคิดคิดดีคิดชั่วคิดดีคิดชั่วคนดีคนชั่วเนี่ยไหมมันก็รู้จักคำว่าดีรู้จักคำว่าชั่วใช่หรือเปล่าใช่ไหมนี่นี่ใจมันตัวที่บอกนะครับดีหรือชั่วดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวเราเองกับคำว่าดีหรือชั่วอยู่ที่ใจเราเองเห็นไหมครับตอบตรงไหนจะเนี่ยดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวเธอเองกับคำว่าดีกับชั่วอยู่ที่ใจเธอเองเนี่ยเอาคำไหนจะเนี่ยถ้าผมเลือกผมเลือกใจแล้วครับดีหรือชั่วอยู่ที่ใจเองก็คืออยู่ที่ความคิดเราเองใช่ไหมครับความคิดดีก็คือคิดแต่จะให้คิดชั่วคิดแต่จะเอาง่ายไหมภาษาผมเนี่ยง่ายนะวันหนึ่งวันหนึ่งเมื่อเช้านี้คิดจะเอาเรื่องอะไรมาไม่ได้ดังที่คิดโวยไม่ได้พี่โวยป่ะไม่รู้นะแต่ผมก็ไม่เคยโวยนะรู้จะโวยไปทำไมโวยให้มันเสียพลังงานทำไมใช่ไหมครับไม่ได้โวยไม่คิดก็ได้ประมาณนั้นไม่คิดก็ได้ก็อยู่เฉยไม่คิดก็ได้ได้อะไรเอานะได้กันแล้วกันไม่คิดได้กันแล้วกันบางคนคิดแต่จะให้ยังไม่พอนะทำด้วยทำเพื่อให้ไม่รู้วันนี้ใครให้ใครอ่ะท่านได้รับอะไรจากใครให้ท่านนะครับหรือท่านคิดและให้อะไรใครกับใครอย่างเงี้ยอย่างนี้ผมวันนี้ผมได้อะไรไหมก็มีคนเขาคิดมีคิดให้นี่ก็ผ่านจอได้มานี่ไงวันนี้รู้สึกจะมีการสนับสนุนนู่นนะไปรัสเซียเนี่ยนี่ไงอยู่ในจอเนี่ยบอกให้กระดาษดูสิในจอเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นพี่ไหนๆเห็นแล้วเมื่อกี้เนี่ยทักท้วงหน่อยในจอเนี่ยเห็นไหมสมบัติถาวรชินสมบัติยังไงเห็นไหมเนี่ยเขาส่งมาผ่านจอมันดูผ่านธนาคารนั่นแหละใช่ไหมครับนางฟ้าโอเคยินดีด้วยทุกคนแหละที่ว่าโอเคหวังว่าผมจะพอจะเริ่มฟังทันและเข้าใจนะเข้าใจนะใจความนึกคิดทีนี้ไอ้เจ้าความคิดเนี่ยมันหยุดไม่ได้ไม่ตั้งแต่เริ่มเกิดหัวใจนะครับดูสิครับมันหยุดไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ลุงออกนำพาสมาธิให้ทำให้ฟังหัวใจเต้นครับฟังปุ๊บปั๊บฟังไปสิครับนอนเอาหูนี่แนบหมอนข้างเอาไว้นอนคว่ำนะครับนอนหงายนอนคว่ำได้ไหมล่ะนั่นแหละสมอนท็อกนี่จับยัดหูได้ง่ายโอ้ใช่ไหมครับแต่นอนคว่ำไม่เป็นก็นอนหงายเนี่ยสมอนท็อกยัดเข้าไปในหูเนี่ยแล้วอะไรมาวางไว้ที่เนี่ยหมอเขามีใช่ไหมล่ะไอ้ตุบ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 ไอ้เสียบหูนี่ตุบ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 โอ้อย่างนี้เลยชัดด้วยไปซื้อของหมอมาเสียบเอาไว้ก็แล้วกันหมอถ้าเขาเสียบดูฟังหัวใจชาวบ้านเขาเต้นแต่วันหนึ่งตัวเองเต้นดูฟังเสียงหัวใจตัวเองเต้นหรือเปล่าไม่รู้เรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเรานะฮะหรือถ้าหากว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์กำลังฟังตรงนี้นะครับสำคัญนะประกาศต่อไปผมพูดแล้วนะ
แพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันผมพูดนะนะแพทย์ปัจจุบันนะนะแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันหรือการแพทย์ทางออกของโลกเลยนะครับการแพทย์ทางออกของโลกเพราะว่าทุกประเทศทุกคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพหมดมันจะมีการแพทย์ทางออกของโลกโดยลุงงอมเป็นคนชอออฟเป็นคนที่จะอธิบายขยายความขยายผลให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็ใช้รักษากันและกันเอาไว้นี่เห็นไหมครับเห็นไหมการแพทย์ทางออกการแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันเราเรียกว่าการแพทย์ทางออกโอเคไหมครับ ดีไหมถ้าดีก็พยักหน้าก็จบข่าวเอาหลักกลับมาถึงใจนะครับเราต้องรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเข้าใจในความคิดของเราลุงออกชวนคิดเมื่อกี้เนี่ยนะแชร์ความคิดพิจิตความเข้าใจกันไหมอย่างเงี้ยใช่นะคิดตามไม่ทันเงี้ยโอเคนะพอได้นะพอได้นะพอเข้าสู่กระบวนความคิดปุ๊บเนี่ยมันไม่มีอะไรมากหรอกครับความคิดมีอยู่3สถานะ3คุณลักษณะนี่ดีกว่าเออนะความคิดเนี่ยใจเราเนี่ยมี3คุณลักษณะ1คิดดี2ตรงข้ามคิดชั่ว3เฉยๆเฉยๆก็เป็นความคิดนะเฉยๆกับคำว่าว่างคนละเรื่องนะความหมายคนละอย่างกันนะครับคำว่าว่างเฉยกับคำว่าว่างมันคนละความหมายนะเพราะฉะนั้นเอาคำว่าเฉยไว้ก่อนเฉยๆอย่างเช่นว่าเด็กเขาร้องนู่นแล้วก็เฉยๆอยากร้องร้องไปจะวิ่งชนต้นเสาก็เฉยนะครับเนี้ยเฉยๆใช่ไหมครับไอ้คนนี้มันวางเฉยได้เฉยๆแล้วมันประเภทเฉยจริงๆได้จริงๆก็ต้องนู่นนะระดับพานาคามีนะครับจึงจะวางเฉยได้เลยครับแต่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็ยังมีปฏิกิริยาโต้ตอบอยู่กับสิ่งเราไปมาอยู่มันเป็นธรรมดาธรรมชาติของโลกนะครับเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเราต้องยอมรับการตอบสนองสิ่งเราเสียงมันเรามาแล้วก็ตอบสนองอ้อเสียงเด็กวิ่งกันหน้าอย่างเงี้ยโอเคนะครับก็เข้าใจเนี่ยคือความคิดก็อยู่ในกรอบนั้นเท่านั้นเองนะฮะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยชอบไม่ชอบนั่นแหละใช่ไหมชอบกับชังตรงข้ามกันชังก็คือเกลียดใช่ไหมชอบก็คือรักก็แข็งเองใช่ไหมชอบก็คือรักชังคือเกลียดใช่ไหมจะเกลียดหรือจะรักเนี่ยก็ทำไปเถอะอยากรักก็รักไปอยากเกลียดก็เกลียดไปถ้าหากว่าสิ่งที่ดีสุดคือรู้ทั้งรักรู้ทั้งเกลียดใช่ไหมรู้ทั้งดีรู้ทั้งชั่วใช่ไหมครับสุดท้ายมันจะมารักษาระดับของความเป็นคำว่าวางเฉยได้เองครับเพราะฉะนั้นจึงบอกว่ารักก็อย่าให้มันสุดตรงใช่ไหมเกลียดก็อย่าให้มันสุดตรงให้มันแชร์กันอยู่เงี้ยให้มันคานกันอยู่พอมันคานปุ๊บเราก็สามารถรักษาระดับอารมณ์ได้อารมณ์เฉยๆสบายสบายชิวๆประมาณนั้นครับภาษาวัยรุ่นชิวๆชิวๆก็เดินกอดแขนก็เดินสิครับไปนั้นก็ไปเขาไปชิวๆเลยก็มาชิวๆนะก็ความหมายก็อยู่แค่นี้มั้งชิวๆใช่ไหมครับทีนี้พอเวลาได้คั่วเรื่องของความรู้สึกความนึกของคิดทีนี้เจ้าความนึกความคิดมันจะมาย้อนตัวเราเกิดความรู้สึกความรู้สึกก็คือบอจอยอารมณ์บอจอยอีโมชันอารมณ์เกิดถ้าหากว่าชอบใช่ไหมอารมณ์ก็จะเอามาเป็นของตัวเองเนี่ยรักเอาของตัวเองเกลียดก็ผลักไปกับมันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยพอเวลาออกมาเป็นทางด้านความรู้สึกแล้วนะครับเพราะมันใจกับกายมันโยงใหญ่กันอยู่นะครับใจกับกายมันโยงใหญ่กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมีคนพูดว่าลุงออกเป็นมนุษย์ที่ไม่มีหัวใจถ้าคนไม่เข้าใจโอ้โหขึ้นยอดไม้ด่าเลยนะครับขึ้นยอดตาลด่าเลย
ด่าแบบสุภาพให้เรามันเข้าใจเพราะจริงๆก็คือตรงนั้นจริงๆนะเป็นคนเหมือนไม่มีหัวใจก็หัวใจมันหยุดเต้นเอ๋แต่หยุดเต้นแป๊บเดียวเองนะที่ว่าแล้วก็เต้นต่อไปอีกนานด้วยนะที่ว่าต่อไปนี่เต้นอีกนานอันนี้แค่74ปียังเต้นอีกเป็น100ปีอยู่หรอกว่าเขาเป็นหนุ่มจะดีไปไหนล่ะนะนะสิ่งใดในโลกนี้มีเยอะต้องบอกชาวโลกเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นต้องต่อกันไปเรื่อยเอานะกลับมาถึงว่าพอเกิดความคิดแล้วมันโยงมันยังพัวพันกับทางด้านกายเราเมื่อกี้ที่พูดเมื่อกี้มันผ่านหัวผ่านตาคือร่างกายเรามันโยกไปมันโยกไปใช่ไหมเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปอย่างเงี้ยครับมาถ้ามันอยู่อย่างนี้ก็ดีมันมันไม่ได้อยู่แบบนี้นะเดี๋ยวนี้เป็นวัฏจักรแต่ถ้ามันโยกมาอ้าวสะท้อนเราเสียงเข้ามาหาหูเราไปแล้วก็ด่าตอบแล้วเนี่ยไปแล้วโยกมาไปถ้ามานิ่งทำได้ไหมมานิ่งคนไหนนิ่งได้มันจะวนไปข้างล่างอ๋อคือเขาเห็นไหมครับเราเขาเห็นไหมเราต้องไม่เป็นอย่างเขาสรุปได้แล้วใช่ไหมร้องแรกแหกเชอร์อยู่ทำไมสถานที่ที่อะไรที่ไม่สมควรจะร้องประมาณนั้นครับเนี่ยมันก็จะมาสรุปได้นั่นเองเพราะฉะนั้นพอเวลาแชร์ดีกับไม่ดีเข้าหากันแล้วใจมันก็จะสงบยิ่งขึ้นอ๋อมันก็เฉยๆได้มาถึงแล้วนั้นความรู้สึกตัวนี้พยายามให้เข้าใจเรียกว่ารู้ให้ทันเข้าใจให้ทันแล้วเราก็จะไม่หวั่นไหวเพราะว่าวางเฉยได้เห็นไหมพอวางเฉยใจก็เป็นกลางพอใจเป็นกลางปุ๊บมันจะต่อยอดนี่ก็คือเรื่องของจิตมาแล้วใช่ไหมเรื่องจิตจะมาแล้วแต่เรื่องจิตกับใจเนี่ยโอ้โหมันเป็นนามมันทำทั้งคู่ความนึกคิดเป็นนามนะครับอย่าลืมความรู้เป็นนามนะครับความรู้ถ้าออกมาเป็นการกระทำปุ๊บเป็นรูปโอเคไหมครับถ้ายังคิดอยู่เป็นนามนะครับโอเคนะความคิดจะคิดดีคิดไม่ดีมันเป็นนามหมดโอเคคิดดีคือคิดจะให้คิดไม่ดีคือคิดจะเอาจับประเด็นนี้ก็พอนะแต่ละวันท่านคิดให้แล้วได้ให้อะไรใครบ้างใช่ไหมถ้าคิดแต่จะเอาใครล่ะให้เราเอาบ้างนี่ใช่ไหมครับคิดแต่จะเอาใครล่ะเขาให้สิ่งนั้นมาให้กับเราเราก็เอาใช่ไหมฟังให้ดีนะภาษาผมเนี่ยฟังให้ดีนะครับคิดแต่จะ คิดให้เมื่อเช้าได้ให้ใครมาบ้างถ้าหากว่าเป็นเรื่องราวของพุทธศาสนิกชนเนาะตื่นเช้ามาพระสงฆ์ออกบิณฑบาตคิดแต่จะให้แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วเห็นไหมพรุ่งนี้จะใส่บาตรนะคิดแต่จะให้แล้วไหมทำอาหารหวานข้าวคิดจะให้แล้วตื่นเช้าก็ออกมาใส่บาตรพระสงฆ์ก็เดินผ่านไปเงี้ยโอเคไหมลักษณะคิดแต่จะให้นะพอตื่นเช้ามาก็ได้ให้แล้วพระสงฆ์องค์นี้มันบินตบาทโอเคไหมครับนี่วิธีคิดง่ายแค่นี้อื่นๆนี่ที่นี่ฮะพอเวลาได้โมเดลความคิดแล้วมันก็จะง่ายขึ้นคำว่าคิดจะให้ได้ให้ตามที่คิดได้อย่างเมื่อเวลาให้ไปแล้วถามว่าประโยชน์ได้หรือประโยชน์ใครเนี่ยเกิดประโยชน์ไหมก็ให้อาหารหวานข้าวสงฆ์เนี่ยก็ได้รับประโยชน์ถามว่าใครได้ก็พระสงฆ์ได้อ่ะเนี่ยใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเวลาพระสงฆ์ได้แล้วได้ประโยชน์แล้วพระสงฆ์ยังต้องทำอะไรตอบแทนคุณหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องศึกษาพระสงฆ์ต้องศึกษาทีนี้ก็ตอบแทนคารวะก็ได้บอกแล้วก็สิบอบรมสั่งสอนให้มันถูกต้องเป็นถูกต้องถูกต้องตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติถูกต้องตามหลักอะไรก็ว่ากันไปถูกต้องตามประเพณีเนี่ยวัฒนธรรมนิยมเนี่ยไม่รู้หรอกครับนะรับอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ต้องย้อยเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ต้องคอยขบคิดพิจารณาเป็นผู้ที่จะต้องปฏิบัติให้อยู่ในภาวะที่สามารถที่จะรู้อย่างเห็นจริงด้วยความสงบนิ่งเยือกเย็นเอาไว้สอนคนอื่นก็จริงลูกหลานเลี้ยงโลดใครก็ตามทีเจอหมาก็นั่งสอนหมาซะหน่อยก็ดีเหมือนกันเจอควายนั่งสอนควายอย่างเงี้ยไม่รู้สอนได้หมดแหละใช่ไหมเนี่ยลักษณะนี้มันก็เกื้อกูลกันสุดท้ายแล้วสังคมก็จะเกื้อกูลกันนะครับใช่ไหม
ถ้าคิดอย่างนี้มันก็อยู่ในสังคมก็อยู่เย็นเป็นสุขก็ไม่น่าจะมาทะเลาะวิวาทกันถ้าเข้าใจอย่างนี้ขึ้นมาได้เห็นไหมฮะก็อยู่ด้วยกันสันติวิธีเห็นไหมถ้าคิดแต่จะเอาเราโอ้โหคิดจะเอาอย่างเดียวมันก็ทะเลาะทั้งปีเลยครับมนุษย์ไม่เคยคิดจะให้เลยโอเคไหมครับเนี่ยใช่นะใช่นะไม่ว่าเขาไม่ว่าเราเหมือนกันแหละนะนะทัศนะโอเคนะจบข่าวนะทีนี้กลับไปถึงจิตต้องรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวเราตอนนี้จิตมาแล้วนะทีนี้นี่พอเวลาเราได้ลักษณะการกายกับใจเป็นพัวพันกันอยู่อย่างนี้ ใจเราก็จะเริ่มสงบละแปลว่าเข้าใจละเข้าใจในเหตุการณ์สถานการณ์แต่มันเข้าใจแล้วมันแชร์ไปแชร์มาเข้าใจละใจมันก็จะสงบพอใจสงบมันคือใจนิ่งนะครับมันนิ่งจริงไม่ได้นะครับมันเกิดดับอยู่หัวใจนะต้องพยายามไม่รู้ต้องหาทางให้มันนิ่งใช่ไหมฮะมันไม่มีทางอื่นให้เลือกอ่ะมันจริงจำเป็นต้องฟังหัวใจเวลามันเต้นเวลาเรานั่งอยู่คนเดียวใช่ไหมล่ะ กินอิ่มเดียวแล้วก็มานั่งอยู่คนเดียวอยู่กับตัวคนเดียวหัดอยู่คนเดียว เรื่องสอนเด็กเหมือนกันนะฮะต้องหัดให้เด็กอยู่คนเดียวฝรั่งเขาสอนเด็กอยู่คนเดียวเลยปล่อยมันไปห้องก้นขิดไปมันใช่ไหมมันเล่นแต่เล่นเลยปล่อยมันเนี่ยใช่ไหมต้องฝึกให้เด็กอยู่คนเดียวนี่คนไทยเราลูกหลานร้องเลยโอ้ยจุดขออนุญาตสุภาพจะเป็นจะตายเด็กมันจะร้องก็ต่อเมื่อมันหิวสองมันอยากจะได้ของเล่นมีอยู่แค่นี้เองมีอยู่แค่นี้เด็กๆมันหิวอยากได้ของเล่นแล้วก็เจ็บตัวแค่นี้เองเด็กจะร้องใช่ไหมก็อย่าให้เขาหิวสิครับเขาอยากเล่นก็หาของเล่นให้เขาให้เขาเล่นตามลำพังของเขาเนี่ยก็อยู่คนเดียวไประวังของแหลมของคมไว้เพราะการให้เด็กอยู่คนเดียวสำคัญมากเขาจะได้มีโอกาสคิดของเขาทำของเขามือไม้ของเขามีเอาอะไรต่างๆให้เขาเล่นเขาง่วงไหมก็จะหลับฟุบตรงนั้นก็หลับไปเลยหลับธรรมชาติหลับไปเลยต้องเป็นอย่างนั้นหลับง่ายดีประมาณนี้นะครับโอเคนะในการดูทีนี้กลับมาถึงจิตเมื่อเวลาใจเราเริ่มวิเคราะห์ได้แล้วสังเกตเปรียบเทียบระหว่างดีกับไม่ดีแล้วสังเกตเปรียบเทียบเรียบร้อยแล้วเฮ้ยวางเฉยถ้าใจมันวางเฉยก็แปลว่าใจมันสงบพอสงบปุ๊บทีนี้สมาธิมันจะแน่วแน่นิ่งเลยเกิดเป็นสมาธิกายก็นิ่งใจก็เริ่มสงบใจก็นั่งนิ่งโทษกายก็นิ่งใจก็สงบจะเริ่มสงบมันสงบทีเดียวไม่ได้เพราะมันยังเต้นตุบๆอยู่หัวใจเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องคอยดูมันเต้นหัวใจหายใจเชื่อมโยงไปให้มันเข้าจังหวะจะโคนกันแหละกันต่อไปจิตจะมาได้เรื่องจิตเรื่องจิตเนี่ยจริงๆเนี่ยนะฮะมันก็มีคนพูดหลายคนนะว่าไม่จำเป็นต้องมานั่งหลับตาหรอกเห็นไหมครับลืมตานี่ก็ได้ไม่เห็นจะอะไรเลยใช่สิครับคนที่ได้มาก่อนแล้วมันง่ายสิครับเพราะอะไรดูไม่เข้าตาเยอะแยะเลยเนี่ยพอเวลาเข้าตาสู่ใจมันก็ยิ่งไม่นิ่งยิ่งไม่สงบเพราะต้องนั่งหลับตาหลับตาที่มืดหลับตาที่ไหนก็ว่าไปปิดอายตนะปิดหูได้ก็อยู่ในที่ที่สัปปายะไม่งั้นก็หาอะไรมาอุดหูซะเลยเนี่ยอย่างเงี้ยจะให้ดีก็ที่บอกว่าฟังหัวใจเต้นตัวเองเนี่ยเอาของเสียบเหมือนหมอเนี่ยครับปึ๊บแน่ใช่ไหมครับฟังไปเรื่อยหลับอะไรก็ช่างมันประมาณนั้นโอเคไหมครับจำหน่อยฮะผมว่านะเอาไว้ใช้อุ้ยดวงหอกคนนี้ในสิ่งที่มันดีๆเนี่ยครับอย่างผมก็ไม่เคยใช้เพราะผมใช้หูแนบหมอนผมก็ได้มาแล้วใช่ไหมครับเมื่อเวลาผมได้ตัวนี้ผมจะไปใช้ทำไมตรงนั้นเนี่ยเกะกะอีต่างหากโอเคไหมครับคนไหนที่เริ่มสิครับต้องเริ่มทำครับสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเข้าใจรู้ตัวเราเราเคยเข้าใจตัวเราเข้าใจคือความนึกคิดคำว่าเข้าใจนะเข้าใจมันจะมาเชื่อมต่อความรู้สึกก็คืออารมณ์ถ้าหากว่าจะเอาหลักพุทธศาสนามาพูดถึงก็คือขันธ์ 5รูปก็คือตัวเราเวทนาคือใจรูปเวทนาสัญญาไอ้สัญญาเนี่ยสัญญาเนี่ยจำได้หมายรู้
คำว่าสัญญาสัญญาคือความจำหนึ่งใช่ไหมคือความจำคือสัญญาจำแต่เริ่มแอมาถึงนาทีนี้คือสัญญานะรูปเวทนาสัญญาพอเรามีสัญญาปุ๊บก็มาโคกับใจอะไรเนี่ยคิดต่อคิดไม่มีจุดจบลงร่างกายร่างกายบีบพิ้วอีกร่างกายก็มีโรคภัยก็เจ็บนั่นปวดนี่มาลงร่างกายหมดเพราะฉะนั้นตัวสัญญาเนี่ยก็คือความที่มันจำมานะตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้ยังคิดต่อไม่ยอมจบไม่ลงทำนองนี้ครับรู้จักปิดให้มันลงก็ได้อันที่ผ่านมาใช่ไหมมันจะลบตัวสัญญาที่น้อยสองน้อยออกไปเห็นไหมครับสัญญาพอ รูปเวทนาสัญญาสังขารคำว่าสังขารคือปรุงแต่งตรงนี้จะไปไกลครับหัวใจเราเนี่ยเกิดดับนี่คือปรุงแต่งจำนะครับนั้นจึงให้ฟังหัวใจปุ๊บปั๊บ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 เห็นไหมครับปรุงแต่งเกิดดับนะสังขารมันไม่สังขารใจโอเคอะใจมันปรุงแต่งเห็นไหมสังขารคือร่างกายมันประกอบกันแล้วฮะกายใจจิตพูดไม่ได้มันก็แยกออกจากกันยากไอ้3 in 1อยู่เวลานี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆแยกไปอย่างนี้ทีน้อยสองน้อยนะเอาล่ะพอเวลามันเดินไปทีแล้วจิตมันก็จะมาไอ้เรื่องจิตนี่นะครับยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดนะนิยามของจิตจิตคือความสว่างคือบุญคือปัญญาใช่ไหมพอเวลาเข้าสู่คำว่าปัญญาปุ๊บอะไรมันเกิดขึ้นรูปเวทนาสัญญาสังขารสังขารคือหัวใจวิญญาณเนี่ยตัวสังขารวิญญาณตรงนี้กลุ่มนี้แหละครับเป็นกลุ่มที่เรียกว่าจิตนี่ไอ้ปรุงแต่งจิตปรุงแต่งพลังงานซ่อนอยู่ในจิตก็คือพลังงานจิตนั่นเองครับเรียกว่าถ้าหากว่าจิตบริสุทธิ์พลังงานก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองความจริงนะพลังงานบริสุทธิ์มันแทรกอยู่ในตัวเราทั้งหมดทุกอนุธาตุครับจำหน่อยไหมครับพอเวลาพูดไปผ่านภาษาก็มาในลักษณะนี้พอเวลาพูดผ่านภาษาก็อย่างที่ท่านได้ยินอยู่เวลานี้แหละแต่โดยเนื้อแท้ทั้งหมดแล้วนะฮะมันเลยภาษาอีกทีเนี่ยโอ้โหไอตัวเลยภาษามันต้องเป็นสภาวะแล้วมันรองรับสภาวะธรรมแปลว่าความรู้สึกล้วนๆเลยทำไปความรู้สึกล้วนๆเลยใช่ไหมความรู้สึกนึกคิดโอ้ยมันไม่รู้จะภาษาไหนมันจะเกินภาษาน่ะใช่ไหมเอาภาษามารองรับก็ได้จุดนี้นะครับเพราะนั้นคนไหนทำคนนั้นจะรู้สึกเองคนไหนทำคนนั้นจะรู้สึกเองนั้นการที่จะรู้สึกง่ายไวก็ต้องอาศัยงับอากาศนะเพิ่มพลังงานกับตัวเองเพื่อจะได้ไวอย่าลืมงับอากาศนะครับดูดเข้าไปทางปากห้ามดูดเข้าไปในจมูกไม่เอาจมูกมันมาเยอะแล้วมานานแล้วเอาเข้าทางปากเวลาก่อนจะรู้จักที่นอนตอนเช้าเนี่ยใส่เข้าไปปืดปืดแล้วกลั่นนานเอามันระเบิดเถิดเทิงไปเลยนะครับพอเสร็จแล้วค่อยลุกไปขับถ่ายเมื่อเป็นขับถ่ายได้ง่ายเลยนะเออนี่นะยาแก้ยาถ่ายอย่างดีรู้ไหมงับอากาศนี่แหละเป็นยาถ่ายขนาดเองนะคนที่อะไรท้องอืดท้องเฟ้ออะไรเนี่ยใช่ไหมที่เขาเรียกอะไรภาษาเขาเรียกอะไรท้องอืดนี่กันท้องแน่นแน่นท้องนั่นแหละครับนั่นแหละงับอากาศได้แล้วด้วยมันอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะเออเสร็จแล้วก็ตื่นมากับดื่มน้ำสักหนึ่งขวดสองขวดปึกๆเลยไม่ต้องแปรงฟันนะไอ้แปรงฟันแปรงแต่ก่อนนอนนู่นถ้าจะแปรงฟันทำความสะอาดเรียบร้อยซะก่อนนอนใช่ไหมครับจะให้ดีอึบนมเข้าไปหนึ่งกึกแล้วก็หลับทั้งคืนเนี่ยมาทำสมาธิตื่นเช้ามาก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้อากาศปื้ดปื้ดปื้ดเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาก็ดื่มน้ำเลยใส่เข้าไปเป็นลิตรยังได้นี่นะโอ้จะขับถ่ายดีเหลือเกินนะครับบรรดาผู้ที่เป็นนู่นนี่นั่นนะครับเออดี ที่ดีก็ปิดไฟแล้วดี อ๋อไฟนี่เป็นไฟส่วนกลางปิดส่วนกลางใช่มันเที่ยวปิดทุกที่ไม่ไหวแล้วครับแต่นี่มีไฟส่วนกลางก็ปิดเอาไว้ไม่เป็นไรแล้วก็อยู่ในความมืดก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกลุงออกมืดก็เล่นอยู่ได้เอาดูหน้าจอนี่ไหมยังเห็นพอเห็นหน้าหน้าจอไหมโอเคพอไหวนะพี่นะยังเหลือเรื่องจิตต่อเพราะ
เราจะรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวเราเนี่ยจิตเนี่ยมันจะมาเห็นตัวเราเองเนี่ยเหมือนส่องกระจกเงาเป๊ะเลยนี่ตัวนี้สำคัญเห็นตัวเราเห็นตัวเราเห็นใบหน้าเราเนี่ยครับเห็นใบหน้าเห็นหูเห็นตาจนหมดตัวเรามันก็เป็นโปร่งใสใช่ไหมเห็นใบหน้าเรามันโปร่งใสเลี้ยวเชื่อมากนะครับตรงนี้นี่นะครับที่บอกว่ารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองมันก็จะโปร่งใสเห็นตัวเรามันโปร่งใสเหลือเชื่อมากครับมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์เลยนะครับตอนนี้นั่นนะดีนั่นยังมีลุงออกมาเล่าสภาพสภาวะพวกนี้ให้ฟังกันผ่าน YouTube บ้านเราทีวีนี่ครับนั่นนะบอกต่อกันไปครับคลิปนี้สำคัญนะเด็กก็ฟังได้คลิปที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยสำหรับเด็กๆให้เขาฟังกันให้ดูกันมันจะได้รู้ว่าไม่ธรรมดาแล้วนั่นขึ้นชื่อว่ามนุษย์ฟังได้ทุกคนผ่านภาษาพ่อขุนที่ว่าเนี่ยโอเคนะง่ายๆนี่เองครับเอานะต่อไปนี้ผมขออนุญาตสะกิดเบาๆแล้วนะทีนี้นะสะกิดเบาๆหน่อยนะท่านที่อยู่หน้าจออุ้ยหลุดไปแล้วหายเหรออ๋อหายโอ้เขียไปที่หายพวดเลยชื่อเสียงหายหมดเลยเนี่ยเขียขึ้นก็ลบไปเลยเนี่ยโอ้ตายถามมาเรียบถามทีเนี้ยนะครับถามมาสบายๆเลยกาญจนบุรีภาพเสียงชัดเจน วิภาวดี5โอเคครับทราบครับดอนเมือง เอางับอากาศเข้าไปนอนฟังหลับไปเลยคนนอนฟังหลับไปเลยดีมากครับโอ้หน้าใหม่เข้ามาเยอะนะครับหน้าใหม่เยอะเลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เป็นหน้าใหม่ที่เฟซนะครับลำพูนอย่าลืมนะคนลำพูนเนี่ยวันที่29กับ30นะครับ29ผมไปถึงเช้านะเครื่องกรุงเทพมันออก 5:30 ไปถึงก็ประมาณ 7:30 ถ้าถึงที่หมายปลายทางไม่น่าจะเกิน 9:00 นะครับเพราะว่าเครื่องลงเชียงใหม่ใช่ไหมล่ะไปลำพูนห่างประมาณสัก50 กิโลเมตรนี่ก็น่าจะนู่นนี่นั่นก็น่าจะเป็น9:00เช้าถึงนะครับพอดีแล้วไปถึงกินข้าวเช้าว่าไปนู่น อย่าลืมเดี๋ยวมีอะไรน้อยที่นั่นนะนะไม่ไม่ขาดการล่วงหน้าด้วยต้องกินมีอะไรก็กินกันเนาะขาดการล่วงหน้าจะทำให้คนยุ่งยากเรื่องกินเขาใหญ่ชัดเจนดีอากาศเย็นเนาะหนาวโอเคครับคุณกมลพรโอเคครับโอเคคล่องเงินเปิดโลกเข้าไปโอเคครับถามมาแล้วมีอะไรถามมาต่อคำถามอย่าลืมนะครับว่าวันอาทิตย์ที่2ธันวานะฮะบรรยายทำตามปกตินะครับวันที่2วันที่3วันที่4วันที่4จะออกจากนั่งก้าวประมาณสักเดี๋ยวเครื่องมันออก9:00 เช้าเนี่ยก็คงต้อง6:00 เช้าถึงสนามบินนะสุวรรณภูมินะครับเขาจะบอกถึงไปถึงสนามบินเขาจะให้เวลาตั้ง3 ชั่วโมงนะไม่รู้คงจะมีอะไรคงจะพลุกพล่านก็น่าดูแหละเนาะก็บอกมาเรียบร้อยแล้วครับใครจะอะไรไม่อยากจะพูดบ่อยเรื่องทำบุญเรื่องสนับสนุนพูดบ่อยมันกระไรอยู่เคืองๆปากเหมือนกันนะโอเคนะใครอยากทำก็คนที่ทำก็คูณกลับไปเกินกว่า500 เท่านะครับที่ส่งมาทางบัญชงบัญชีทางธนาคารกรุงไทยนะครับเบอร์บัญชีเดี๋ยวหน่อยก็มีคนบอกในจอเนี่ยผมเองก็ไม่ได้ถือไม่ได้จำ
ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจำจริงเนี่ยโอ้ยมนุษย์พันหายากไม่จำอะไรเลยวันหนึ่งวันหนึ่งเอาไม่มีคำถามไหมเนี่ยหืมไม่มีนะไม่มีนะท่านอยู่ในเฟซผมเปลี่ยนห้องนะบ้านหลังนี้คือบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับจำเป็นหลักนิดนึงทำไมเมื่อกี้พูดถึงธรรมชาติตัวเราเองทั้งหมดนะครับอย่าลืมเมื่อกี้เนี่ยนะบอกให้ทราบไว้รู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองเนี่ยธรรมชาติที่เป็นตัวเราทั้งหมดนะครับเมื่อกี้เนี่ยมีสิ่งแวดล้อมข้างนอกมาลิงก์หน่อยนึงตอนต้นๆเห็นไหมครับไม่งั้นมันไม่เข้ากันได้อายตนะ5มันจะมาเชื่อมโยงอยู่อย่างนี้แหละโอเคนะครับพอเข้าใจเรื่องนี้ก็ไม่ยากภาพไม่ชัดเสียงก็ไม่มีครับอ้าวเป็นงั้นไปเสียงหลุดภาพหลุดเสียงก็หลุดไปด้วยเดี๋ยวแรงของคนดูไม่พอเหรอแรงของคนรับไม่พออ๋อแปลว่าเน็ตของผู้รับใช่ไหมฮะโอเคครับเข้าใจเน็ตของผู้รับคงไม่พอนะฮะนั่นคืออุปสรรคทางด้านคลื่นนะครับความถี่ความเร็วที่ว่าเนี่ยโอเคนะเข้าใจตรงนั้นไว้ให้ดีนะครับจังอย่างนี้ชานจริงบ้านอย่างเดียวโอเคไหมครับการเกิดโรคมันเกิดยังไงวะเนี่ยโรคมันเกิดมาไงวะเนี่ยอย่าไปถามมันรู้สึกไหมแต่ยุคนี้มีคนตอบนะลุงหงอเป็นคนตอบเรื่องนี้นะครับลุงหงอเป็นคนอธิบายเรื่องพวกนี้บอกให้ทราบไว้นะครับ ลุงหงอเป็นคนอธิบายเรื่องของหัวข้ออจินไตยนะบอกให้ทราบไว้ด้วยนะครับแต่ต้องฟังยาวๆเพราะว่าฟังแค่นี้ไม่พอฟังแค่นี้เวลาไม่พอมันต้องใช้เวลาตั้งครึ่งค่อนวันด้วยนะครับเห็นไหมต้องเริ่มแต่นู้น มันจะสมบูรณ์และบริบูรณ์ครับเอาล่ะเรื่องฌานสมาบัติขออธิบายพอคร่าวๆนะครับคุณรถตุ๊กๆคนที่เคยปฏิบัติเข้าฌานได้แต่ยังมีรักโลภหลงโกรธอยู่และพูดโกหกอยู่ฌานนั้นจะเสื่อมไหมครับไอ้พวกนี้นะฮะถ้าไปถึงขั้นนั้นแล้วนะฮะมันจะเริ่มเฉยๆแล้วเฉยๆอย่างน้อยสุดต้องระงับอารมณ์ได้แปลว่าไม่โกรธนะครับไม่โกรธไม่โกรธจะต้องเป็นคนที่ไม่โกรธนะครับเขาด่าเมียพ่อเราก็เฉยยิ้มเนี่ยเข้าใจครับจะเป็นคนที่ไม่โกรธใดๆนะครับ ต้องตรงนั้นเป็นตัวหลักคำว่าโกรธคืออารมณ์นั่นเองครับอารมณ์โกรธไงแล้วมันออกมาทางอากัปกิริยาทางมือทางไม้ทางวาจาทางหน้าตาพวกนี้อารมณ์โกรธจะเป็นอย่างนั้นคนที่ควบคุมไม่ได้พูดจีหน้าบิดหน้าเบี้ยวขอเคอไปหมดนะครับคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้มันบอกทางด้านอากัปกิริยานะครับ โอเคนะก็มีแค่นั้นนะครับที่จะทักท้วงพอเวลามันถ้าได้จริงนะฮะต้องไม่โกรธนะครับต้องไม่เลยเรื่องโกรธเรื่องไม่เลยนะครับส่วนหลงยังมีอยู่นะครับเพราะมันยังได้ไม่หมดนะครับมันยังไม่สังเคราะห์ถ้าพูดถึงจิตเราเชื่อซะว่า 100% นะครับคนที่ได้ฌานเนี่ยโอเคมันจะเข้าถึงพระธรรมถ้าพูดถึงว่าครับพระธรรมนะครับพระพุทธพระธรรมเนี่ยครับถ้าลากเส้นครับว่าพระธรรมเนี่ยไว้ทั้งหมด 100% หรือว่า100เซนติเมตรก็ได้ถ้าคนไหนเข้ามาได้ 5% เนี่ยนี่ฮะฌานเริ่มมีแล้วไม่รู้1 2 3 4 5เนี่ยนี่เริ่มฌานเริ่มเกิดแล้วนะหรือว่าได้ญาณอย่างรู้นะฮะญาณอย่างรู้พอได้ฌานขึ้นมาปุ๊บถ้ามันได้มาเต็ม100นะมันก็ได้อภิญญาไปครับเป็นอภิญญาไปเลยนะเป็นอภิญญาไปเลยนะครับถ้าได้ปุ๊บก็อภิญญาไปเลยเมื่อวันก่อนก็พูดลงตาทิพย์ไม่ใช่เด้อเรื่องของตาเห็นความสว่างนั่นนะครับ แล้วก็ตามความสว่างไปเรื่อยสว่าง 5% สว่าง 10% ใช่มั้ยสว่าง20สว่าง70 80พอเวลาไปถึงสว่างตัวที่เป็นตัว100ปุ๊บมันจะใสปิ้วเลยนั่นคือตาทิพย์ใสปิ้วก็แปลว่าเห็นแล้วมันจะโปร่งใสหมดนี่นะครับ
็นควายเดินกลางทุ่งเลยมันก็ใสหมดแหละเห็นควายก็ไม่เห็นก็ไม่มีควายก็แล้วกันเนี่ยต้องเห็นภายในนะครับเห็นโดยตาทิพย์ที่ว่านั่นนั่นนะก็ถือว่าวิมุตต์เลยครับปัญญาวิมุตต์แปลว่าอรหันต์เดินดินเลยครับกินข้าวแกงเลยครับบอกให้ทราบไว้ตรงนั้นนะจำไว้เลยครับพอเวลาตาทิพย์ปุ๊บมันจะย้อนอดีตได้มันคนที่ได้ญาณอย่างรู้หรือว่าได้ฌานสมาบัติเนี่ยนะแล้วก็คนนั้นจะได้อภิญญาอภิญญาก็คือความสามารถพิเศษจำหน่อยนะครับอภิญญาที่เขาเรียกว่าฤทธิ์นี่นะครับอภิญญาคือความสามารถพิเศษนะบุคคลที่เขาได้อภิญญา ทางด้านปัญญาวิมุตติเนี่ยก็สอนผู้คนโอ้โหพูดเป็นน้ำไหลไฟสว่างเลยครับ พูดถึงน้ำไหลไฟดับก็ได้ไฟสว่างก็ได้พอเนี่ยนะครับพูดให้ไฟดับก็ได้พูดให้ไฟดับสว่างขึ้นมาก็ได้มันก็เหมือนกับทำให้คนมืดบอดขึ้นมาก็มีหูตาสว่างขึ้นมานั่นเองครับเป็นความสามารถพิเศษเนี่ยเพราะว่าจะมีพระเขาจะมีพลังโดยเฉพาะ โดยการผ่านภาษาผ่านกิริยาแล้วพลังภายในมันจะออกมาเองนะครับจะไปกระตุ้นผู้ฟังกระตุ้นผู้สนทนากระตุ้นผู้เห็นแบบนั้นนะครับมันจะประหลาดครับคนที่รับได้ก็ขนลุกขนพองนั่นเองครับคนที่รับได้ขนลุกขนพองเนาะโอเค มีอะไรอีกไหมเอ่ยไม่มีนะไม่มีคำถามเลยพอดีผมมาคอยจะเนี่ยเวลาเท่าไหร่ตอน3:18 น.ครับ3:18 น.ไม่ทราบว่าท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงมาอย่างน้องนั่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยถ้าท่านมาท่านก็จะโทรศัพท์มั้งถ้าท่านมาถึง ก็มาคอยท่านไปแล้วคอยเรื่องอะไรโอ้ยคุยกันหลายเรื่องแล้ววันนี้คุยเรื่องงานใหญ่ๆงานระดับนานาชาติเนี่ยมาคุยเรื่องนี้เพราะว่า จะหาวิธีนำความสามารถของลุงออกไปช่วยมนุษย์ที่อยู่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมโดยเฉพาะยิ่งอเมริกาใช่ไหมครับในฐานะที่เป็นจบด็อกเตอร์ที่นั่นนะครับด็อกเตอร์เขาเชื่อถือกันมากนะครับ เรื่องด็อกเตอร์เขาจบเนี่ยไม่จบที่อเมริกาก็แปลว่าก็ เรียกว่าอิมเมจท่านดีถ้าหากว่าในนามด็อกเตอร์ที่อเมริกาเขาจะมีความเชื่อถือกันมากจำหน่อยครับจำหน่อยก็เรียกว่าเป็นเครดิตนะครับเครดิตไม่ใช่ดร.ห้องแถวนะไม่ใช่จ่ายครบจบแน่นะครับดร.บ้านเรายังอะไรว่าไหมฮะไม่พูดแล้วมันจะกลายเป็นไม่เหมาะสมลุงเงาะมันจะไม่เหมาะสมนะครับมันก็ไม่ดีนะครับพูดอะไรที่มันไม่เหมาะสมมันก็ไม่ดีเพราะพูดแล้วมันบันทึกเอาไว้เด็กรุ่นหลังๆมาก็จะรู้ใช่ไหมล่ะครับมันก็ต้องระวังจะกลายเป็นหนึ่งจะกลายเป็นยกตนข่มท่านสองมันก็จะไปเบรกไปบรับใช่ไหมครับทักท้วงนิดหน่อยพอเป็นกระใสทักท้วงนิดหน่อยพออย่ามากมากไปแล้วมันจะโอเวอร์เดี๋ยวก็สุดตรงแล้วไปกันใหญ่เลยใช่ไหมล่ะต้องยอมรับต้องระวังเรื่องสุขภาพครับผมมีใครไหมไม่มีพอนะเนี่ยพยายามดูอยู่แล้วคิดว่ามีแค่นั้นนะฮะวันนี้ในเรื่องของทำไงจะรู้ภายในของเราไงใช่ไหมจะรู้ได้ไงวะขึ้นต้นวันนี้นะฮะจะรู้ภายในของตัวเองใช่ไหมครับเรารู้แต่ภายนอกไงภายในจะรู้ไงภายในเอาอะไรมาเจาะดูงั้นเหรอภายในมันไม่ได้เพราะนั้นต้องเข้าใจตามที่หลวงอ๋อเล่าให้ฟังมาตลอดทั้งหมดนะครับก็คิดว่านั่นจะลงตัวแล้วแหละครับถ้าว่าไปจะไม่มีก็มันก็ว่าแน่นพอละเอาเสียงดังปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนอ้าวอ๋อท่านบุญทันมาแล้วนี่
มาแล้วมาครับผมสวัสดีครับท่านสวัสดีค่ะท่านอาจารย์บุญทันมาแล้วค่ะโอเครับทราบครับโอเคโอเคโอเคค่ะได้ขึ้นไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับน่ามาแจ๋วเลยครับอ้าวนะพอดีเลยเป๊ะอ่ะก็ถือโอกาสเลยนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับพรุ่งนี้จะประกาศสมาชีพชอบอะไรเชิญดาวทัญญาสายนะมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเดี๋ยวใช้และเดี๋ยวขอเดี๋ยวพอเด้อสิบอกให้นะครับแต่ถ้าหากว่าจะเป็นการดูแลปกปักรักษาสิ่งของตัวเองที่หามาได้จะเป็นดูแล ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ก็ขอให้ดูแลต่อไปเผื่อแผ่บรรลุหลานด้วยเด้อนะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินทางบกน้ำอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปและกลับเอวังก็มีแต่กับธรรมนิสาทุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผมครับ